เสือเจ็ดปอดเนี่ยฮะผมอ่านแค่ว่าเสือเจ็ดปอดนะร่างกายเศรษฐีทั้งหมดมหาเศรษฐีก็ได้ค้าขายก็ดีนี่คือเสือเจ็ดปอดทำยากไหมครับอาจารย์ยากขั้นตอนทำยากมากต้องหาน้ำเจ็ดปอดจากท่ามาทำโอ้โหแล้วพอน้ำเจ็ดบ่อน้ำเจ็ดท่าแล้วสมัยนี้มันบ่อไม่มีเยอะด้วยมีแต่ก๊อกแล้วมันก็ต้องไปหาเจ้าน้ำเจ็ดบ่อเจ็ดท่าเจ็ดจังหวัดต่างจังหวัดตรงนี้มีแล้วเชือกพวกนี้ต้องมีข้อแม้ไหมครับว่าต้องใช้เชือกแบบไหนอะไรยังไงเชือกแบบไหนก็ได้แต่นี่คือลายแล้วเอกลักษณ์ของเราใช่ว่าลายแล้วลงแล้วดูงูลงไว้ไงลายกระอย่างนี้ฮะอย่าบอกนะว่าทำได้เส้นเดียวอ่ะทำเส้นเดียวทำไว้เส้นเดียวมันยากขนาดนั้นเลยนะครับอาจารย์มันไม่มีเวลาทำที่ถักเชือกลงละถักเชือกไงถักตะกรุดมันยากตรงนั้นมันยากตรงนั้นนี่ฮะนี่คือเสือเจ็ดปอดอนุภาคครอบเจ็ดครอบจักรวาลนะหายากนะดูใน YouTube เอานี่ครับคุณอธิบายหรือว่าอิทธิฤทธิ์ไอ้พิษหานดูเอาใน YouTube นั่นเลยครับโอเค